ครับเพื่อนๆผมกิติศักดิ์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาลุยนะครับลายเรนเจอร์นะครับด่านที่115นะครับซึ่งเป็นด่านก่อนด่าน116ที่ยากมากนะครับกว่าผมจะผ่านนะครับด่าน116ผมยังไม่ผ่านนะครับผมยังไม่ผ่านนะครับพูดผิดนะครับพูดผิดก็ด่าน115ผมก็มาตันตั้งแต่เลเวล59นะครับตอนนี้ก็ยังตันอยู่ที่ด่าน116นะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ตอนนี้ก็63เท่าเลเวลนะครับก็วันนี้จะพาผ่านครับด้วย formation double S นะครับหรือว่า speed and splash นะครับก็ลุยกันเลยนะครับผมก็จะให้เพื่อนคุณชีรึคือคุณเชอรี่นะครับจริงๆน่าจะเป็นเชอรี่นะครับคุณเชอรี่นะครับก็ช่วยนะครับก็โอเคครับลุยกันเลยนะครับใครชอบวิดีโอผมก็กดไลค์นะครับแชร์ครับแล้วติดตามช่องผมได้ครับตอนแรกก็ไม่มีอะไรมากครับก็อัพไปเอาตัวไปวิ่งไปก่อนครับสเปียร์สแปรนะครับไม่มีอะไรมากครับตัวนี้บอสตัวนี้เป็นตัวที่ตีไกลนะครับก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแล้วก็ลิงนะครับลิงเป็นตัวที่ปัญญาอ่อนมากนะครับก็เป็นสมองลิงนะครับสมองกลวงนะครับก็ตีเยอะตัวนะครับตีหลายตัวไม่เป็นนะครับก็ตานิดหน่อยนะครับตอนนี้เราก็เน้นสเปรชนะครับตัวสเปรชไปก่อนนะครับเพราะเพื่อที่จะฆ่าพวกลิงนะครับต้องเอาตัวแทงเลยนะครับก็ที่ก้อนหมดทุกตัวแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนแรกเดี๋ยวเราถ้าเราเป็นยังไงไม่ดีเราก็ค่อยเอาตัวไปใช้ถอดหน้าดูถอดหน้าดิเถิดแน่เด็กอันนี้ก็ยังแทงได้ก็อย่าพึ่งใช้นะอาจจะเป็นด่านเก็บเลี้ยวใหม่ผมก็ได้นะก็ดูครับก็ไม่ได้เล่นด่านนี้นานแล้วครับก็แต่ตอนผ่านก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับแต่ก็มีปัญหานะครับด่านนี้เพราะว่าผมเล่นมาแล้วผมก็รู้สึกไม่ยากนะครับก็ฟอร์เมชั่นไหนก็น่าจะผ่านได้ถ้าเรารีบหน่อยแล้วก็ตอนนาโดไปนะครับเพราะมีแต่ลิงนะครับไปก็รีบนิดนึงนะครับด่านนี้วิดีโอที่ทำเพื่อผ่านด่านนะครับไม่ได้ทำเพื่อเก็บเลเวลครับพอเราฟีสเสร็จปุ๊บแล้วก็นินจามาเลยครับก็เพื่อนินจาครับไม่รู้ทำไมต้องเป็นนินจาครับก็สงสัยมาตั้งนานแล้วครับไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าทำไมต้องเป็นนินจาเลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนมาช่วยครับก็จะมาคิตาคิตาแล้วมาแล้วครับใส่ผมครับคิตาแล้วมาแล้วนะครับถ้าเน้นผ่านแล้วก็เนี่ยครับทอร์นาโดไปไอช็อตเอาเพื่อนลงนะครับพอเราวิ่งพอตัวสกีเราวิ่งมาถึงสตูปุ๊บเราก็เพื่อนลงได้นะครับครั้งเดียวนะครับก็ตอนนี้ถ้าถึงฐานมันใช่ไหมครับเราถ้าเราตีโดนหัวหน้ามันด้วยโดนผ่านด้วยก็จะผ่านนะครับก็จะดีมากครับก็จะผ่านด่านได้โดยเร็วปัดนะครับเล่นตัวสีตายเล่นตัวแทงไปนะครับสีเขาไม่ตายแล้วนะครับไม่ใช่ตัวแทงเรานะครับมังกรดันมังกรไม่ตายง่ายแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมจะทอร์นาโดกับไอช็อตเสียเปล่านะครับเพราะว่าประตูเริ่มตีคืนตีตื้นคืนแล้วครับจริงๆก็ต้องตีให้หัวหน้าตายครับถ้าหัวหน้าตายก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คือตอนแรกมันจะปล่อยหัวหน้ามาตัวเขียวๆนะครับมาสองสามตัวนะครับหลังจากนั้นปุ๊บพอเราไปตีฐานมันก็จะปล่อยไปสองสามตัวนะครับก็ตีทีเดียวเลยก็ได้นะครับมาก็รอนะครับตอนนี้นะครับก็รอหัวหน้ารอมาหมดนะครับทางรีอัพนะครับพอหัวหน้ามาหมดปุ๊บผมมาปุ๊บเมทโอต่อนะครับเพราะเมทโอจะแรงมากนะครับเพราะทำให้ศัตรูพิการได้นะครับหรือถึงสาหัสสากันนะครับก็จากพลังครึ่งนึงนะครับก็เหลือแค่นี้ครับก็ถือว่าลดเยอะนะครับนั่นเองครับเมทโอครับไว้ใช้กับหัวหน้าโดยเฉพาะนะครับแล้วต้องลอกหัวหน้าออกมาให้หมดนะครับแม้คุณอาจจะเสียเมทโอเปล่านะครับเพราะว่าถ้าศัตรูไม่มีหัวหน้าตัวตึกๆนะครับก็เราต้องต้านอีกนานครับกว่าจะตีตายนะครับเน้นอย่างนี้เป็นเลยออกหัวหน้าหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะขวางเราได้แล้วเราก็เล่นอย่างสบายนะครับสบายใจนะครับ
สบายนะครับวันนี้ตอนนี้หัวหน้าก็สบายมากนะครับเพราะหัวหน้ามันเป็นตีตัวสเปรชนะครับแล้วก็ยังตีไกลต่างหากนะครับโดนตัวสเปรชข้างหลังเราหมดทุกตัวเลยนะครับไม่มีเหลือเลยครับถ้าไม่มีตัวหัวหน้าสักตัวครับเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ชนะแล้วครับก็ไม่ยากมากครับด่านนี้นะได้ XP 1520ครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเทียบกับด่านที่112ครับถ้าใครสนใจเก็บเลเวลนะครับก็ไปดูครับด่าน112กับด่าน104นะครับด่าน104ใช้เวลา2นาทีนะครับ2-3นาทีก็ชนะครับได้ XP 1200ครับด่าน112ใช้ประมาณ5-6นาทีนะครับก็ได้ XP 1600นะครับแต่ว่าด่าน112ก็ได้ลุ้นนะครับหลายอย่างนะครับก็ตัวใหม่นะครับเงิน300มาทำไมวะขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าใครชอบครับก็กดไลค์นะครับติดตามแล้วก็แชร์ได้นะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.